ส์ในนิวยอร์กนะคะวันนี้เป็นเพนท์เฮาส์ที่ไหนคะดูไบเออมีแต่สองเมืองนี้แหละที่มาเยี่ยมเยียนนะคะไฮโซแฮปปิ้งของเราบ่อยมากๆแล้วต้องมาดูนะครับว่านิวยอร์กกับดูไบเนี่ยที่ไหนจะหรูแต่ผมว่าน่าจะเป็นดูไบนะถูกครับในช่วงไฮโซแฮปปิ้งนะคะและในช่วงนี้นะคะมาอัปเดตข่าวสารกันในแวดวงไฮโซและเซเลบริตี้ทั้งในและต่างประเทศนะคะเดือนที่แล้วนะคะวันแม่ก็เพิ่งผ่านมานะคะโอ้โหครอบครัวนี้นะคะเขาให้ของขวัญวันแม่ได้สุดไฮโซมากเลยนะคะคุณแม่ก็คือคุณวันเพ็ญเจิมประภัยค่ะได้อะไรจากลูกๆไปดูค่ะเพิ่งจะผ่านเทศกาลแห่งวันแม่มาได้ไม่กี่สัปดาห์นะคะเชื่อได้ว่าลูกๆทุกคนย่อมจะสรรหาของขวัญมามอบให้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ความรักที่มีต่อคุณแม่เช่นเดียวกับครอบครัวเจิมประภัยที่ปีนี้นะคะลูกๆค่ะเซอร์ไพรส์เจ้าแม่สถาบันความงามแจ่มจันทร์สมุนไพรป้าต้อยวันเพ็ญเจิมประภัยด้วยรถยนต์ Rolls-Royce เลยนะคะส่วนคุณสามีค่ะคุณอำนาจเจิมประภัยก็มอบของเป็นตุ้มหูเพชรน้ำหนักเบาๆแค่16กรัตค่ะแต่เรื่องราคาไม่ใช่เรื่องสำคัญสำคัญตรงที่เป็นคุณค่าทางจิตใจนี่แหละค่ะปีนี้คุณพ่อสามีนะคะสามีสุดเลิฟเนี่ยเขาก็ให้ตุ้มหูคู่หนึ่ง16กรัตข้างละ8เป็นเพชรค่ะตุ้มหูเพชรค่ะพลอยไม่เอาพลอยมีเยอะแล้วค่ะลูกชายเขาก็ซื้อรถโรลส์รอยมาให้คันหนึ่งไม่รู้จะนั่งยังไงคันมันใหญ่เหลือเกินค่ะแต่ก็ซื้อให้แม่ก็ปลื้มนะคะชีวิตเราก็เพอร์เฟกต์นะคะลูกก็ดีสามีดีกิจการค้าเจริญรุ่งเรืองดีพนักงานเขาก็ดีแล้วทำให้เราก็ปลื้มชีวิตเราก็ประสบความสำเร็จก็น้อยนะคะคนที่ประสบความสำเร็จนะคะแต่คนจะประสบความสำเร็จได้ก็ต้องทำจริงเรียนรู้จริงรู้ถึงมันจริงนะคะท่านซึ่งเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกท่านหนึ่งเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปสัมภาษณ์ประวัติของท่านนะคะแล้วก็มาเรียนรู้วิธีเรียกว่าการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตครอบครัวของท่านด้วยค่ะมากันอีกคราวหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบเพนท์เฮาส์ที่แพงๆนะคะมานำเสนออีกแล้วนะคะมาเผยชมเพนท์เฮาส์แพงที่สุดในดูไบเลยราคา49ล้านดอลลาร์เองค่ะขึ้นชื่อว่าเป็นดูไบนครใหญ่สุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะเมืองแห่งเศรษฐีผู้มีทรัพย์สินมากติดอันดับโลกแล้วแน่นอนว่าอสังหาริมทรัพย์ของที่นี่ต้องมีราคาสูงเหนือระดับไปด้วยล่าสุดก็มีการเปิดเผยห้องเพนท์เฮาส์นะคะบนชั้น25ของตึก1อพาร์ตเมนต์แห่งใหม่ในย่านพอมจูไมราซึ่งมีราคาสูงถึง49ล้านดอลลาร์ขึ้นแท่นเพนท์เฮาส์ที่ราคาสูงที่สุดในดูไบกันเลยทีเดียวเพนท์เฮาส์ห้องนี้นะคะกำลังดำเนินการก่อสร้างโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2017เพนท์เฮาส์ห้องนี้มีพื้นที่กว้างขวางมากถึง 42,477 ตารางฟุตมาพร้อมกับสระว่ายน้ำอินฟินิตี้พูลมีห้องสปาส่วนตัวและโรงรถที่จอดได้ถึง12คันมีห้องนอนทั้งหมด8ห้องที่ตกแต่งอย่างงดงามแต่ห้องนะคะมีหน้าต่างยาวจรดเพดานให้มองวิวทะเลอันสวยงามเลยทีเดียวห้องเพนท์เฮาส์นี้ค่ะมีลานกว้างส่วนตัวขนาด 16,641 ตารางฟุตนะคะซึ่งเป็นทั้งพื้นที่สวนสวยงามและมีพื้นที่ให้จัดงานปาร์ตี้บาร์บีคิวกับเพื่อนฝูงซึ่งจะจัดริมสระน้ำหรือในสวนก็เลือกได้ตามสะดวกตึกวันนะคะยังมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายทั้งมีโรงภาพยนตร์ส่วนตัวโรงยิมและร้านทำผมให้ใช้บริการนอกจากนี้ก็ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยชั้นเยี่ยมเพื่อดูแลผู้อยู่อาศัยให้ปลอดภัยอีกด้วยชื่อว่าดูไบนะคะก็ต้องมีอะไรเว่อร์อยู่แล้วนะคะใครที่ยังไม่เคยไปประเทศเขาก็ไปได้นะคะห้างเขานี่ใหญ่มากเดินเท่าไหร่ก็แบบโอ้โหเหนื่อยมากเลยทีเดียวแถมมีสโนว์ปลอมด้วยนะคะมีแบบว่าเป็นพื้นที่ที่ให้สกีกันแบบปลอมๆเพราะเขานี่มีแต่
ทะเลทรายเลยทีเดียวไปดูกันได้สนุกค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะกับ High Soul Happenings นะคะและชุดพิธีกรในวันนี้ขอขอบคุณมอร์แกนค่ะสำหรับช่วงนี้ทลาไปก่อนสวัสดีค่ะ49ล้านดอลลาร์อืมแค่49ล้านแล้วก็ว่าแพงแล้วแหมเป็นเงินไทยยิ่งตกไปด้วยเนาะคูณไป436อ่ะเดี๋ยวเราเบรกสักครู่นะครับช่วงหน้ากับ True Vision's Update แล้วเรามาร่วมนับถอยหลังกันอีก1วันครับ